สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเริ่มทำบาคัดลิสเสานะครับโดยที่ก่อนที่เราจะทำบาคัดลิสเสาเนี่ยเราต้องจัดกลุ่มของเสาก่อนนะครับโอเคก็ในหน้า3มิตินี้นะเดี๋ยวเราจะทำให้เสามันเห็นชัดๆนิดนึงนะอาจจะVV แล้วก็ทำฟลอร์ให้เป็นโปร่งแสงนะครับ70แล้วกันนะอึ้งโอเคเหล็กเสริมออกไปก่อนอ่ะ VV structural rebarApply โอเคฐานลากก็โปร่งแสงอยู่แล้วนะครับคานอ่ะโปร่งแสงด้วยอ่ะโอเคประมาณนี้น่าจะพอนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูเสาเรานะครับมาดูเสาเราไล่ดูอันแรกก่อนก็ได้อันนี้เป็น C3 นะครับC3 ก็คือเวลาจัดกลุ่มต้องจัดกลุ่มทีละ C นะไล่เอาที่เห็นด้วยตาก่อนแล้วกันนะ C3 นะเดี๋ยวผมอยากรู้ว่า C3 อยู่ไหนบ้างแล้วกันนะ VB นะฟิลเตอร์นะ Add นะครับEdit Slash New นะจริงๆผมมีอยู่แล้วนะลองไปดู C3 นะปึ๊บ Circular Column Type Name Begin with C3 นะคือถ้าจะสร้างใหม่ก็ทำตามนี้นะครับผมมีอยู่แล้วก็ใช้ C3 รู้สึกจะมี C1 C2 C3 นะครับทำไว้อยู่แล้ว C3 เอามาเป็นสีหนึ่งสีม่วงแล้วกันสีม่วงโอเคนะครับนี่ C3 ทีนี้ C3 เนี่ยก็จะมีถ้าดูด้วยตาอย่างนี้มี1 2 3 4 5 6 7 7ชุดนะโอเคอันนี้จะเป็น C3 30x30แล้วก็ C3 25x25นะครับก็คือแสดงว่า C3 เนี่ยทำบาลิสครั้งเดียวนะครับทำบาลิสครั้งเดียวนะโอเคก็เดี๋ยวเราทำวิวนะทำวิวอันนี้เซฟเก็บไว้นะคลิกขวา duplicate with detailing นะอันนี้เป็นคอลัมน์C3 โอเคไปดูซีอื่นบ้างคลิกขวา duplicate อีก detailing เลยก็ได้อันนี้เป็น C2 แล้วกันฮะ C2 C3 มันยังง่าย C3 เดี๋ยว C2 มีลองไปดูนิดหนึ่งฟิลเตอร์เคลียร์ออก C2 ก็เอาสีอีกสีหนึ่งแล้วกันนะครับสีชมพูโอเคนี่ C2 C2 ยังง่ายอยู่เหมือนเดิม C2 เป็นแพทเทิร์นเดียวนะครับรู้สึกจะเป็น C1 บ้างที่ทำมีหลายแพทเทิร์นไว้C2 ยังง่ายอยู่ตานี้ดูพิเคทไปอีกรอบหนึ่งเพราะ C2 เนี่ยดูด้วยตาก็เป็นเสริมเหล็กแพทเทิร์นเดียวนะครับต่อไปก็เป็น C1 นะลองดู C1 นะครับ VV Filterของ C2 ออกเนาะ C1 แทน C1 เป็นสีเขียวได้ไหมโอเคนี่มาละนะครับ C1 จะเห็นว่า C1 เนี่ยมี2ระดับเนาะนะครับมีทั้งที่วิ่งขึ้นไปสูงแล้วก็วิ่งต่ำนะเพราะฉะนั้นเรามาวางแผนการใส่เหล็กเช่นใส่เหล็กต่อหม้อเนี่ยเราอาจจะใส่เหล็กแล้วให้มาทาบเป็นเหล็กชั้นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นต่อหม้อชุดนี้นะครับต่อหม้อชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะใส่เหล็กเหมือนกันนะจะใส่เหล็กเหมือนกันเห็นไหม40x40จากนั้นเสาต้นนี้สองต้นนี้จะทาบจากเสาต่อหม้อขึ้นมาสุดนี่ก็คือเหมือนกันนะครับเหมือนกัน2ต้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะอาจจะ duplicate ไปเลยก็ได้นะ edit type duplicate นะ C1.1 แล้วกันนะ .2 แล้วกันนะ C1.2 โอเคอันนี้ก็ข้างล่างก็เป็น C1.1 เนาะ edit type rename ไปเลย C1.1 C1 ชนิดที่1นะโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำสีนิดนึงอ่ะฟิลเตอร์ edit C1
ให้เนมไปกินวิต C1.1 แล้วกันนะแก้เป็น C1.1 นะครับแล้วก็อันนี้ก็แก้เป็น C1.1 แล้วกันโอเค apply ซะทีหนึ่งแล้วก็ duplicate มาปึ้งอันนี้ก็เป็น C1.2 นะครับให้เนมก็ไปกินวิต C1.2 applyแล้วก็อันสุดท้าย C1.3 นะครับสร้างไว้รอเลย C1.3 โอเคแอดเข้ามาปึ๊บปึ๊บโอเค1.1 C1 1.2 จะ C1แล้วก็1.3จะ C1นี่นะอันนี้เสริมเหมือนกัน 1.12 แล้วก็ 1.3 นะอันนี้จะเสริมยาวขึ้นไปทีเดียวเลยได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนดูความยาวตัดเซ็กชันดูได้ไหมเป็นเลเวล1ครับลองตัดเซ็กชันเช็คดูนะนี่แล้วก็เปิดเซ็กชันขึ้นมามันคือต้นนี้เนาะต้นพวกนี้เนาะนะถ้าเราเช็คกับ3มิตินะต้นข้างหลังนี้เนาะโอเคลองวัดดูก่อนนะครับวัดมันกี่เมตร7เมตร40นะครับก็คือไม่เกิน10เมตรไม่เกิน12เมตรแสดงว่าเราสามารถเสริมเหล็กเนี่ยทาบอย่างเนี้ยขึ้นมาได้นะโอเคที่1นะโอเคก็ตั้งชื่อให้เขาอันนี้เบอร์เดียวกันไหมปุ๊บโอเคเบอร์เดียวกันเราก็ดูพิเคทเขาเลยก็ได้ครับปุ๊บสุดท้ายดูพิเคท C1.3 นะครับโอเคนี่แบบนี้เห็นไหมจะเห็นแพทเทิร์นการเสริมเหล็กนะครับซึ่งจริงคลิปนี้จบละเดี๋ยวต้องไปต่อคลิปหน้าแต่ว่าเดี๋ยวผมเสริมให้ก็คือบางทีการทำอย่างเงี้ยก็คือเราไปยุ่งกับไทป์เนมของมันใช่ไหมนะครับซึ่งถ้าจริงๆถ้าเราไม่อยากไปยุ่งกับไทเนียของมันใช่ไหมเราอาจจะสร้างพารามิเตอร์อย่างงี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือเสริมนะคลิปเสริมนะเสริมเป็นโปรเจกต์พารามิเตอร์นะครับนิวเนาะใช้โปรเจกต์พารามิเตอร์เฉยก็ได้คอลัมน์กรุ๊ปอย่างงี้ก็ได้คอลัมน์กรุ๊ปเป็นอินสแตนต์แล้วก็เป็นเทกนะแล้วก็ใส่ใน structural column นะครับกดโอเคนะแล้วก็กดโอเคสมมุติว่าเดี๋ยวผมduplicate อันนี้ไปแล้วกันคลิกขวา duplicate column C1 by column group นะcolumn group โอเคทั้งหมดเดี๋ยวผมอาจจะยกเลิกการระบายสีก่อนนะเราเลือกอย่างนี้ก็ได้ชุบ apply โอเคเนี่ยอย่าง C1 นี่ใช่ไหม C1 SA นะตอนแรกมันชื่อ C1 เฉยๆใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็น C1.1 ก็ได้แต่ว่าเรามากรอกตรงนี้ครับคอลัมน์กรุ๊ปเป็นอาจจะเป็น C1.1 อย่างเงี้ยนึกออกปะชื่ออาจจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะชื่อC1ก็คือถ้าไม่อยากไปยุ่งกับชื่อนึกออกปะถ้าเป็นกรุ๊ป C1.1 โอเคแล้วเราก็ไปสร้างฟิลเตอร์นะแอดมาใหม่อ่ะสร้างใหม่นะกรุ๊ป C1.1 structural column by column group equal C1.1 apply สร้างไว้รอเลย duplicate อันนี้ก็กรุ๊ป C1.2 ก็มาแก้เป็นเลข2 apply ทำไว้รอเลย duplicate C1.3 โอเคแล้วก็อันนี้ก็ C1.3 apply โอเค2 3ปึ้งนะครับโอเคแต่ว่าพูดไว้ก่อนนะคลิปหน้าผมจะรันต่อด้วยการใช้เพจคอนเซปต์แก้ชื่อมาเลยนะครับโอเคเนี่ยเราก็มาใส่สี
นะมาใส่สีเขียวสีม่วงสีแดงสีเหลืองก็ได้สีเหลืองตุ่มอันนี้ก็สี่หนึ่งจุดสองใช่ปะสี่หนึ่งจุดสองก็สี่หนึ่งจุดสองนี่อันนี้ก็ไปใส่เป็นสี่หนึ่งจุดสามปุ๊บปุ๊บปุ๊บขอลองกรุ๊ปสี่หนึ่งจุดสามที่ว่าเนี่ยประมาณนี้ก็ได้นะครับทำได้หลายวิธีแต่ว่าคอร์สเรียนเราก็จะไปด้วยวิธีการแก้ไทเนมมันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะกด undo เอาเนาะเนี่ยกด undo รู้สึกไปถึงตอนที่สร้างโปรเจกต์พารามิเตอร์นะเนี่ยนะปึ้งไว้ undo กลับมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้าครับก็เป็นเรื่องของการใส่เหล็กนะครับก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ